พาไปดูปฏิบัติการของตำรวจปศกันนะคะล่าสุดนี้การทลาย8เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด24รายเอาลงมาไหมเอาลงมาไหมอันนี้ละอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรฉีดดูดิฉีดดูไม่เป็นแอบไปเพราะไอ้หรือเปล่าไอ้เอาเปิดมาแกะมาชายวางลงให้มาชายนิ่งด้วยชายนิ่งมึงนั่งดูคนอะไรมาเปิดฟ้าเลยเดี๋ยวเขาเบิ้ลโทรศัพท์ของไหนโทรศัพท์อยู่กับอันนั้นล่ะอยู่กับไฮรองไปแล้วโทรศัพท์ผมเลยพี่ฮะมึงนั่งลงก่อนนั่งลงเดี๋ยวให้กินเหยียบขาออกน้องนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปศระดมกำลังเข้าจับกลุ่มนายสหรัฐพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์ประมาณ450กิโลกรัมที่บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านท่าตำบลท่าดนาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจับได้วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาคนนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการการกวดล้างของตำรวจนะคะเป็นการกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งตามนโยบายเร่งด่วนของผบ.ตร.โดยปฏิบัติการนี้มีขึ้นตั้งแต่วันที่19เมษายนถึงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาทั่วประเทศทลายเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด8เครือข่ายจับผู้ต้องหาได้24คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้า17ล้านเม็ดไม่เพียงเท่านี้ไอซ์อีก 1,300 กิโลกรัมโอ้โหเยอะมากตันนึงกับอีก300โลนะใช่ยังไม่หมดนะคะเคตามีนด้วยอีก2กิโลกรัมโอ้โหคือมันเยอะมากมุมนึงเราต้องดีใจที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาจับได้เยอะขนาดนี้แต่อีกมุมนึงมันน่าตกใจนะครับว่าเฮ้ยประเทศไทยมันมียาบ้ายาเสพติดเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วยังมีอีกไหมน่ากลัวนะคะทางฝากฝั่งพลตำรวจโทประจวบวงสุขผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเผยว่าการกวาดล้างยาเสพติดทั้ง8เครือข่ายสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามและสังเกตพฤติการของเครือข่ายการค้ายาเสพติดซึ่งทั้งหมดที่พบว่าพยายามที่จะลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนและจับกุมสกัดกั้นไม่ให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาสู่พื้นที่เป้าหมายขณะนี้กำลังสอบสวนขยายผลหาผู้สั่งการขบวนการการค้ายาเสพติดติดต่อด้วยนะคะก็คือต้องไปดูแหละว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกไหมครับต้องขยายผลกันต่อไปนะเพราะว่าอย่างที่คุณเรนไฟบอกยังไม่รู้นะเนี่ยว่าไอ้ที่จับไม่ได้เนี่ยยังมีอีกเท่าไหร่นะครับ